สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเก็บสะสมเหรียญทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับจากนี้ก็จะนำเหรียญเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับ50สตางค์ที่เป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับนะครับเอามารีวิวให้ชมกันนะครับมาเรียนรู้จำนวนการผลิตเรียนรู้ว่าติดอันดับอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบเหรียญเป็นยังไงนะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็มาศึกษาด้วยกันเก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลไว้เราสะสมเหรียญแล้วก็ต้องมีข้อมูลเหรียญด้วยนะครับเก็บสะสมเหรียญต้องมีข้อมูลเหรียญนะเราจะได้ไปคุยไปพูดไปเวลาใครถามไม่ใช่บอกได้นะครับว่าเหรียญนี้เป็นอย่างนี้งั้นอย่างนี้นะครับได้เรียนข้อมูลมานะครับส่วนตัวแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากคู่มือบ้างแล้วก็ตามหนังสือเอกสารบ้างนะครับแต่เมื่อเรามีความรู้แล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยรับฟังกันด้วยรับความรู้กันด้วยนะครับมาเอามารีวิวให้ชมให้ฟังกันนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับขอบคุณครับมาที่เหรียญนะครับเป็นเหรียญ50ตังค์รัชกาลที่9นะครับด้านหน้าก็เป็นพระรูปของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีข้อความภูมิพลอนุเดชแล้วก็รัฐบาลรัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญก็ขอบพันเฟือนนะครับขอบพันเฟือนนะครับน้ำหนักก็ 2.4 กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางก็18มิลนะครับ18มิลนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญสำหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2550นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2550นะครับแล้วก็มีคำว่าประเทศไทยนะครับปีพ.ศ.ที่ผลิตแล้วก็ราคาของเหรียญคือ50สตางค์นะครับตรงกลางนี่ก็คือพระธาตุดอยสุเทพนะครับพระธาตุดอยสุเทพนะครับนะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2550บางท่านก็ไม่ทราบว่าเหรียญปีนี้ผลิตเท่าไหร่มีอันดับไหมนะครับเหรียญปีพ.ศ. 2550จะบอกเลยว่าติดอันดับที่5นะครับติดอันดับที่5ของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับติดอันดับที่5ของท็อป10นะครับของท็อป10นะครับที่เราจัดอันดับไว้นะครับที่สมาคมเขาจะอันดับหรือนักสะสมเขาจะอันดับไว้นะครับคือเราดูจากตัวเลขของจำนวนการผลิตนะครับอันไหนผลิตน้อยก็จะหายากขึ้นอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับอันนี้ปีพ.ศ. 2550นะครับจำนวนการผลิตเขาก็อยู่ที่24ล้านนะครับ24ล้าน9แสนกับ 5,000 เหรียญนะครับครับ24ล้าน9แสน 5,000 เหรียญนะครับครับทั้งหมดจำนวนการผลิตของเหรียญ50ตังค์ที่ใช้หมุนเวียนเหรียญนี้นะครับพ.ศ.นี้นะครับก็ปีพ.ศ. 2550เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่5นะครับอันดับที่5ของจำนวนการผลิตนะครับปีพ.ศ. 2550เนี่ยเป็นเหรียญบางรุ่นก็ไม่ติดอันดับเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญ50ตังค์นี้ก็ยังติดอันดับของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับเพราะว่าปี49เนี่ยเขาผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะแล้วพอปี50ก็เขาผลิตน้อยลงนะครับแล้วปี51เขาก็มาผลิต2รุ่นอีกนะครับทำให้ปี50เนี่ยจำนวนการผลิตมันน้อยลงนะครับน้อยลงอยู่แค่24ล้านเศษนะครับก็เลยทำให้จำนวนการผลิตมันน้อยลงนะครับปีพ.ศ. 2550นะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานที่เขาตั้งราคากลางๆมันก็อยู่ที่ประมาณละเหรียญละ30บาทนะครับเหรียญละ30บาทแล้วเราก็ใครอยากจะสะสมเหรียญใหม่ๆก็ไปหาสะสมได้นะครับใครอยากสะสมเหรียญเก่าๆผ่านการใช้งานแล้วก็ไปหาตามเว็บที่เขาจำหน่ายเหรียญผ่านการใช้งานแต่ก็สภาพของเหรียญเราต้องดูเองนะครับว่าสภาพหน้าตาของเหรียญเป็นยังไงนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็ต้องดูด้วยสายตานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับความคมชัดเป็นยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้สำหรับการสะสมเหรียญก็ต้องสังเกตเหรียญแล้วก็เรียนรู้เหรียญด้วยนะครับสังเกตเหรียญว่าเหรียญมีตำหนิไหมบางคนเห็นเหรียญรูปแปลกๆไม่กล้านะครับไม่กล้าเก็บไว้รีบเอาไปขายหรือเอาไปแลกยิ่งเหรียญแปลกๆยิ่งมีราคานะครับจำไว้นะครับเหรียญแปลกๆยิ่งมีราคานะครับเหรียญเบี้ยวไปเบี้ยวมาพิมพ์โยกไปโยกมาถึงก็มีราคาทั้งนั้นแหละครับสำหรับปีพ.ศ. 2550นะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5ของจำนวนการผลิตน้อยหายากนะครับฝากไว้นะครับเอามารีวิวให้ชมกันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อประกันใดนะครับฝากไว้สำหรับเหรียญนี้นะครับพบกันใหม่เหรียญหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับเหรียญนี้คลิปนี้ขออนุญาตครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ